จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมผมนี่ปื้มนั่งกับพี่น้อยไปสักครู่นึงตอนนี้พี่น้อยก็ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็คือเราเห็นภาพจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแฟนรายการเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันคำว่าศิษย์กับอาจารย์เนี่ยก็ว่ากันไปแต่พออยู่ใกล้กันแล้วไม่ใช่มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาให้กันและกันมีแต่รอยยิ้มขอบคุณทุกท่านกำลังใจที่มานะครับดังนาทีทานทนจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีหรือว่าเจอกับครัวท้าเจอกับมิราเคิลมาโดยตลอดก็จะรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฉะนั้นการเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องมาเจอกันให้ได้5 6เมษายนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมย้ำอีกครั้งนึงดีกว่าคุณผู้ชมต้องส่ง SMS เข้ามาใครมีคำถามอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวอยากจะลุ้นรับอั่งเปาจากครัวท้าหรือว่าอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีสำหรับพระพุทธันใจกันนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะพิมพ์ HJชื่อนามสกุลนะข้อความค่ะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606เดี๋ยวชมเพลินเดี๋ยวชม VTR เพลินนะไม่ได้กด SMS มาอดเป็นผู้โชคดีกันอีกเอาละเอาละค่ะเวลาจำกัดเหลือเกินใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าสำหรับพิธีในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์เต็มคนมากโอ้ทั้งครบรอบแล้วก็รวมถึงทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญร่วมกันด้วยนะไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับรถก็ค่อยมาผมบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรถมาหานะมารักเราเลยตั้งแต่เช้าครับมากันเรื่อยๆนี่ก็เช้าๆนี่ประมาณ6โมงกว่าค่ะนะครับทีก็เกือบ6โมงครับค่อยๆพระสงฆ์ก็ทยอยเข้ามาแล้วรถเริ่มเข้าที่นะฮะนี่คือเริ่มเรียงนะครับที่วิ่งอยู่ก็คือน้องต้องเองคอยดูแลจัดรถจัดราใช่ไหมคะนี่คือบริเวณเหนือเขื่อนลำปะคองทางขึ้นตรงนี้ที่ก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วยังเป็นดินแดงอยู่เลยดินแดงเลยตอนนี้ต้องขอบคุณกำนันแล้วก็แฟนๆรายการด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันจนเสร็จสิ้นนะครับก็มาดูกันว่าเอ๊ะชื่อจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าหลากหลายคนมาหมาไม่ใช่มาคนเดียวครอบครัวนึงมา5คน10คนโอ้โหอยากพ่อมาแดงจากจุฬาการนี่ครอบครัวนึง8คน10คนพาพ่อมาแม่มาค่ะนะฮะแต่มาทั้งครอบครัวค่ะก็ดูแลทั้งครอบครัวเหมือนกันใช่แล้วครับแล้วก็เริ่มนะมารับผ้านะครับผ้าอากาศีกุรเทพแล้วก็พยัญคูนะครับรวมถึงพระวัดจันทร์โดยสายพันธุ์ด้วยแล้วก็รวมถึงพุทธศาสนาครับแล้วก็รวมนะทุกปีเราจะเจอกันอย่าลืมนะอาจารย์พันธุ์ด้วยปี5เมษายนพบแรงศรัทธาครูที่รัตนจันทร์แล้วนะครับรัตนาบางใหญ่ครอบครูวันที่5ที่6นั้นใครมาแล้วนะครับก็คงจะต้องเตรียมตัวกันผมบอกแล้วตอนแรกว่าจะทำเล็กๆเพียงแค่59คันแต่เชื่อนะครับแรงศรัทธาแรงปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงหัวใจครูที่อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้บุญได้บารมีพร้อมๆกับปฏิหาริย์ไปโบสถ์ในโครงการเนี่ยแต่ละโบสถ์เป็นโบสถ์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยบางโบสถ์ก็30ปีไม่เสร็จนะครับต่อเลยแต่ปีนี้เกินนะครับเพราะว่าครับมาทยอยกันมานะครับมาเพื่อสวดพระยามงคลคาถาแล้วก็รับบาตรฐานประธานเพลกันที่นี่เลยนะครับด้านบนเป็นประจำทุกปีเห็นไหมฮะเยอะมากนะครับ59รูปป่าดีครับมีที่ระยองก็มาทางหลวงพี่วินนั้นก็พาพระเถรานุเถระจากที่ระยองมาที่จะกระเฉดนะฮะมาร่วมด้วยกันแล้วก็มีมาวันนั้นท่านรองเจ้าคณะอำเภอสี่คิ้วท่านมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็รวมถึงท่านคณะเจ้าคณะตำบลด้วยนะวันนี้มีคุณยายนะฮะก็ครัวก็ต้องประคองกันนะฮะอายุมากนะแล้วก็ชื่นใจนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันก็ทำบุญตลอดมาดูมือนะฮะตอนนี้ที่จะเริ่มขึ้นด้านล่างเลยนะครับท่านคนตีสมประสงค์นะครับครับเปลี่ยนท่วมนะท่านเป็นศิษย์ไปคู่กันนะก็จะเป็นผู้บังคับการนครตำรวจนครบาล5นะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับมาเป็นประธานนะฮะฝ่ายคฤหัสถ์นะครับท่านตีสมประสงค์ด้วยนะฮะผู้บังคับการสถานมณฑลพิธีนะครับท่านพันเอกยุทธศักดิ์นะครับจันทร์อวยชัยนะครับประจำการกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะติ
ที่ท่านจะเชิญพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุมาที่เนี่ยค่ะที่ชนะเวสเกตนะครับในแล้วก็นี่แหละฮะลุงกำนันนะครับลุงกำนันวิทูลศิลป์ทองขยะไอเรฟอยู่น่ารักเสมอนี่แหละครับนะฮะคือท่านเป็นคนที่คือเขาบอกว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะที่พวกเราได้รู้จักท่านแล้วฮะทุกอย่างวัยไม่ใช่น้อยเลยนะ70ป่า78แต่ว่าพอเจอแล้วก็ท่านจะดูแข็งแรงนะครับยิ้มตลอดแล้วก็นายช่างสุรพันธ์ก็อยู่ที่เขื่อนลำตะคองเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยคนนี้แล้วพี่น้อยใจดีเรานะฮะพี่น้อยทำทุกอย่างนะนุ้มวยหรือว่าดูร่มเสิร์ฟคือเป็นผู้บริหารที่ทำจริงๆนี่ด้านภาพบรรยากาศนะฮะในมุมสูงด้านบนนะฮะนะใช้โดรนนะในการถ่ายด้านล่างก็มีอีกนะครับผู้ชมนะฮะตามคนที่ชาวแมกไม้ที่เยอะพระก็มา5คือเกิน59รูปค่ะพวกเราก็เตรียมของใส่บาตรกันนะฮะมาพร้อมกันเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชทำบุญสร้างกุศลให้ท่านนะครับมีติดเยอะติดนะครับรวมทั้งท่านอัยการชาตรีนะครับรองอัยการจังหวัดสระบุรีท่านอัยการแอมอัยการหญิงนะฮะอัยการแอมกับที่ศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านก็ให้เกียรติมาในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมมาถึงแฟนรายการเนี่ยเห็นใส่เสื้อนี่นะครับเห็นแล้วชื่นใจจริงๆหายเหนื่อยแต่จะหายเหนื่อยว่า5นะ56เมษายน56เมษายนนะครับ56เมษายนติดรักครูครูรักติดต้องมาเจอกันใช่ค่ะแล้วเราจะเปิดบ้านต้อนรับทุกคนด้วยจะดูแลท่านอย่างดีนะปีที่แล้วดูแลไงปีนี้ดูแลอีก100เท่าพันทวีนะครับอิสระก็ชื่นใจนะฮะครั้งก่อนครั้งที่มาสมโภชตรา108รูป108รูปค่ะ108รูปนะครับครั้งนี้ก็เยอะนะฮะครั้งนี้ก็เยอะมากเลยเวลาใส่บาตรนี่ครับจะเห็นภาพความสุขเพิ่มแบบดีท่านผู้ชมเนี่ยมานั่งรอบข้างองค์ฐานพระนั่นเราคงจะไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรพระเยอะขนาดนี้นะแล้วที่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดได้ใส่แล้วโอ้โหเวียนกันมาใส่เยอะจริงๆเคยดูภาพไหมครับนั่นแหละมาแล้วเริ่มใส่กันแล้วก็เป็นพึ่งแตกลังแล้วเปิดถึงเวลาแล้วนะเนี่ยเด็กเล็กเด็กน้อยมาครอบครัวภาพอย่างนี้หายดูยากส่วนใหญ่จะพ่อแม่นะฮะไม่มีทั้งวัยรุ่นนะฮะเด็กเล็กๆจะมาประจำท่านอัยการชาตรีนะฮะท่านก็ใส่บาตรพร้อมกับครอบครัวคือเป็นคนหนึ่งครอบครัวเดียวกันคือทำบุญเนี่ยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกอาชีพหรอกนะฮะข้าราชการทหารตำรวจทำบุญกันได้หมดแล้วส่วนใหญ่ก็ผู้บริหารตอนที่เราตั้งก็มีนะฮะท่านหลากหลายท่านที่เป็นข้าราชการทหารนะชั้นสูงนะครับมาร่วมกันรวมถึงนะครับคนที่เข้ามาศรัทธาครูบูชาพระเนี่ยมาแล้วปฏิบัติดีมาแล้วทำสิ่งที่ดีที่สุดชีวิตก็คือแหละการให้ด้วยอย่างไม่มีที่สุดนะครับนะไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งบนสมบูรณ์ใดเชื่อว่าแรงศรัทธาแรงใจเนี่ยยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเราเองก็ว่าติดภารกิจ14กุมภาจะมากันหรือเปล่าใครไม่มาแต่ว่าโอ้โหจะคนเยอะหนาแน่นมากนะฮะนะแล้วเดี๋ยวดูเนี่ยฮะพอตอนรับกระเป๋าที่ออกตามสัญญานะฮะในช่วงนี้รับพรอยู่เพราะว่าตอนนี้จะเดินเป็นพรามไปได้ค่ะนะเดิมรับพรงามไหมฮะพระนี่เยอะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะฮะถ้าเราเอาเทปเก่ามาดูกับปัจจุบันมาดูเนี่ยนะฮะครบรอบ1ปีขององค์ท่านเนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับหลากหลายคนก็ขอพรนะฮะบางคนก็เอาความปรารถนาความสำเร็จมาแล้วก็ได้ผูกเป็นนางรถที่นี่นะเป็นครั้งแรกด้วยกันรถลานี่นะแน่นขนาดเลยนอกจากที่ลงทะเบียนแล้วยังมีมาหน้างานกันด้วยอ๋อนี่คือเนี่ยแหละเริ่มจะขึ้นมาแล้วเมื่อขึ้นมาข้างบนข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างเลยขึ้นมาแล้วนะฮะมาร่วมกันมาสถาปูญาไปใส่บาตรเสร็จแล้วก็ร่วมพิธีบวงสรวงนะบวงสรวงกันบวงสรวงเทพศรีครุฑเทวราที่ปกปักรักษานะครับเนี่ยในขนาดนั้นท่านผู้ชมจริงๆคือที่เดิมไม่มีอะฮะคือเมื่อสักครู่เนี่ยพระนั่งอยู่ไงแล้วไม่มีที่นั่งบางท่านก็ร้องล่างว่ามี2ชั้นไงค่ะอันนี้พอเริ่มพิธีในส่วนของพิธีการบวงสรวงขึ้นมาด้านบนกันนี่ชาวระยองชาวกระเฉดก็มาเป็นคันรถใหญ่ไหนจะรถตู้ไหนจะรถโอ้ยมากันเยอะนี่น่ากำลังจะชมรายการอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วนะเป็นที่ปรับเพิ่มมีดีนะครับในครั้งหนึ่งของพวกเรานะได้ศรัทธาครูบูชาพระจริงๆศรัทธาแล้วก็เดินด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงบุญนะครับมาสร้างโบสถ์มาสร้างวิหารกันไปนะไม่ได้ไปผิดเพี้ยนพิธีกรรมไปทั้งนั้นเลยฮะพอเป็นเจ้าพิธีแล้วส่วนใหญ่ก็เอามาสร้างโบสถ์เอาบารมีพระพุทธฐานจอมราชันที่เรา
ประดิษฐานไว้ในพระบรมพิธีเนี่ยนะฮะเป็นองค์จำลอง9นิ้วที่เราถวายทั่วประเทศแล้วเนี่ยเอามาเป็นหลักในการสร้างโบสถ์ทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนี้สร้างโบสถ์นะเดินด้วยปฏิหารนะเสริมด้วยแรงพระนี่ครับนะแล้วก็ศรัทธาแรงชัยชนะจะเกิดขึ้นขอบคุณอังเปาตัวไก่ตัวไก่ด้วยนะหลายคนก็มาต่อยอดองค์พระป่าอีกนะพระป่าครูนะครับก็เริ่มต้นแล้วนะฮะใครที่เมตตาเห็นใจบุญฐานนะฮะจะได้นะยุคข้าวยากหมากแพงอย่างนี้เราก็ควรต้องทำบุญไว้ไม่รู้หรอกว่าเราจะจากกันตรงไหนอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่สิ่งเดียวนะก็คือบุญเนี่ยมันตักตวงได้ทำไหมทำเนี่ยนะต้องกองพระป่าไหมกองป่าชาวกระเฉดนะฮะจังหวัดระยองเป็นปฐมฤกษ์เลยสิงโตก็สิมีครูนะที่อยู่อ่ะน้องมวยจำได้ไหมจำได้ที่ไปวัดเขาสูงจังฟ้าวัดสุนทรภพพระอาจารย์เบ้นค่ะและนี่เดินศิลปินท่านนี้ศิลปินสอนรักนะฮะนาคพินิจอันนี้เป็นตัวอย่างมาไม่เคยมีค่าตัวบอกมาช่วยแล้วก็ต้องไปคลอง5นะฮะสอนรักนาคพินิจนะฮะลิเกพยากรณ์นะฮะลิเกพยากรณ์รำจุ๋ยฉายค่ะรำจุ๋ยฉายชุดนี้นะครับสวยงามมากน้อยนั่นก็เป็นคือมารยาทดีด้วยนะแล้วเป็นลิเกพยากรณ์ที่เอารายได้สูงสุดเนี่ยเอาไปช่วยเลยจนสิงโตมาแล้วนี่แหละฮะผมเมื่อเคยใช้สิงโตมาก่อนด้วยใช่ใครเคยได้ดูละครชีวิตจริง 84,000 เห็นเลยใช่ครั้งนึงอาจารย์ก็อยู่ในเนี่ยค่ะคณะสิงโตใช้สิงโตมาก่อนเนี่ยสิงโตสิริคูนั่นมาช่วยมาร่วมกันใช่มั้ยนี่ก็คณะนี้ก็3ตัวชีวิตมาหมดเลยมาหมดเลยอยู่จนเย็นนะฮะแต่รายการก็นะทั้งอังเปาตัวไกลมาแล้วทั้งเอาพวงมาลัยมาให้ขอบคุณมากนะฮะคิดถึงทุกคนเลยคือบางทีเราไม่ค่อยได้ทักทายอ่ะเดี๋ยววันนัดไหว้ครูมาทักทายกันเนาะมาฟังเพลงปากกาหัวใจครูค่ะนี่ได้เห็นกันชัดๆตรงนั้นเลยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยแต่ปีที่แล้วไม่มีโอกาสเห็นแต่โหทุกปีเราจะมีสิงโตเนาะมาเบิกเรื่องนำชัยกันนี่เป็นภาพหาดูยากไหมคะไม่มีแล้วครับอาจจะได้ไปเต็มที่นักนะฮะเพราะว่าไปตอนแรกว่าจะไปเชิดนะจะถ่ายรูปเดียวโอ้เอาไหนๆก็ไหนๆไม่เคยผู้ชมนะผมเอาพรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับจะได้ทรัพย์เอาล่ะสวัสดีมีชัยรวยรวยรวยเย็นไว้ทุกงานได้ค่ะจำได้ไหมจำได้โอ้โหท่านน่ารักด้วยไปเจอกันอังเปาอะไรไหมโอ้โหไม่พอแจก3 4คือ300ป่าร่วม400ค่ะลูกหลานมาด้วยนะอันนี้นะไม่รวมที่ลงทะเบียนนะครับลูกหลานก็มาอีกอะไรอีกให้หมดบอกแล้วทุกคนได้หมดแต่ถ้าใครไม่ทั่วถึงส่งจดหมายมาเราไม่รู้ว่าท่านได้ไปรับไม่ได้รับส่งบอกว่าอยากได้รับแค่นั้นเองนะฮะหรือ SMS นี้ก็จะแจกด้วยนะครับค่ะนี่ถึงตัวโอ้โห3ชั้นน่ะทั้งหมดงดงามนะฮะคืออยากจะให้ดูวันนี้วันเดียวหมดเลยแต่โอ้โหไม่ได้เวลามันจำกัดนะฮะเดี๋ยวท่านส่งเวลามานะจะมีการตอบพรุ่งนี้มะรืนนี้ชมต่อใช่ค่ะพรุ่งนี้น้องบิวเดอะสตาร์จะมาคอปมาอยู่ตรงนี้เหรอคะครับกองเสียงเพลงร้องเพลงตรงนี้ใช่ใช่มาอีกนะฮะติดมือครูนะจะพูดถึงเรื่องของการเรื่องพระป่าก็ดีหรือเรื่องของการไหว้ครูเนี่ยฮะสำคัญการที่มีครูศิษย์มีครูต้องเคารพครูค่ะล่าสุดนี้เขาไปกฐินกับเราปีที่แล้วใช่ไหมบอกครูไปออกคอนเสิร์ตร้องเพลงแล้วน้องรัชนกศรีโรพันธ์เนี่ยช่วงนี้ก็เดินสายนะฮะทัวร์บุญกับครูมีงานไม่ใช่ถือว่างานคอนเสิร์ตเป็นงานพระป่านะเขาจะไปช่วยนะฮะใช้ทรัพย์หลายที่เลยส่วนใหญ่เนี่ยนี่ก็นัดหมายกันแล้วว่าจะไปที่วัดนี่นะฮะฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราด้วยวัดอะไรนะวัดวังหินเขาชะเอมครับเขาไปวัดเยอะวังหินเขาชะเอมใช่ครับนะก็คงจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญพระป่ากันแต่อย่างที่บอกนะคะว่า
ยังเหลือภาพบรรยากาศนะวันที่14กุมภาพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นพิธีผูกขวัญแม่นางรถพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้าร่วมงานการติดตามกันได้นะทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาค่ะที่4221606ลุ้นรับอ่างเปาจากขวดท้าลุ้นรับนะคะพระพุทธทันใจด้วยเอาตัวใกล้นะครับมีโอ้โหเยอะมากนะเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆมีเยอะอีกนะเนี่ยไว้สำหรับท่านผู้ชมจริงๆเอาไปเลยนี่นะแล้วใครที่ยังไม่มีโอกาสรับวันนั้นนะหรือว่าอาจจะแบบพลาดไปให้หมดส่งจดหมายมาแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองมากลับมาที่มีและเข้าชาแนลด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ